พบกันอีกแล้วนะคุณผู้ชมต้นปีแบบนี้ต้องมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้ช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาเราก็เลยอยู่ในธีมขนมไทยมงคลครับและเมนูที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้มีรูปทรงสวยงามนำมาซึ่งความมั่งคั่งกับคุณผู้ชมนั่นก็คือข้าวตูตำลึงทองเมนูข้าวตูตำลึงทองเนี่ยมีความหมายที่ดีมากทีเดียวนะคะเพราะว่าเราจะเหลือกินเหลือใช้กันตลอดไปนะครับเงินทองทรัพย์สินต่างๆจะมากมายไก่กองนั่นเองคุณผู้ชมครับและที่สำคัญคุณผู้ชมครับจะมีรสชาติอร่อยพร้อมมันจากอัมพวากะทิอบควันเทียนใหม่ซึ่งมีให้คุณผู้ชมเลือกถึง2ขนาดทีเดียวนะครับทั้งแบบกล่องพร้อมฝาเปิดปิดขนาด1ลิตรหรือแบบขวด250มิลลิลิตรนะครับเริ่มต้นนะคุณผู้ชมจัดการเปิดเตาซะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปก่อนนะครับรอให้น้ำตาลทรายเริ่มละลายเล็กน้อยนะคุณผู้ชมสังเกตตรงกลางกระทะพอน้ำตาลเริ่มละลายคุณผู้ชมเราจะได้กลิ่นหอมของคาราเมลอ่อนๆเสร็จแล้วก็ใส่น้ำลงไปพอใส่น้ำลงไปเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จัดการคนซะน้ำตาลกับน้ำก็จะเริ่มเข้ากันมีสีน้ำตาลอ่อนๆแล้วก็จะมีกลิ่นหอมพอถึงขั้นตอนนี้หยิบมาใส่เลยคุณผู้ชมอัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันพร้อมกลิ่นเทียนอบอ่อนๆ นะครับเป็นธรรมชาติเสร็จแล้วเราก็เคี่ยวไฟอ่อนๆไปจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดนี้ละลายเข้ากันดีนะครับกลิ่นหอมของเทียนอบเป็นธรรมชาติมากคุณผู้ชมครับใส่เนื้อมะพร้าวที่เราขูดไว้นะคุณผู้ชมใส่ลงไปพอใส่เนื้อมะพร้าวเสร็จแล้วเราก็จัดการคนให้เนื้อมะพร้าวเนี่ยเข้ากันดีกับกะทิแล้วก็น้ำตาลเอาละผัดไปจนกระทั่งกะทิซึมเข้าไปในเนื้อมะพร้าวนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราจะใส่ข้าวคั่วโหยกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมตำรับนี้จะทำให้เรามีขนมเป็นของว่างขบเคี้ยวเอาไว้กินได้หลายวันทีเดียวคุณผู้ชมผัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งแห้งสนิทกลิ่นของข้าวคั่วกับกะทิอบควันเทียนนี่เข้ากันมากคุณผู้ชมต้องผัดจนกระทั่งแห้งสนิทนะคุณผู้ชมนะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลแบบช็อกโกแลตอ่อนวันนี้เพื่อความเป็นมงคลเราก็เลือกทรงเป็นตำลึงทองนะคุณผู้ชมแสดงออกถึงความร่ำรวยมั่งคั่งนะคุณผู้ชมข้าวตูที่ได้ที่ของเราก็จัดการใส่ลงไปในพิมพ์แล้วก็กดให้สวยๆคุณผู้ชมอุ้ยกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมรับประทานเสร็จแล้วจะต้องติดใจเลยเห็นไหมพอได้แบบนี้ก็ลองคว่ำดูซิว่าจะเป็นอย่างไรอุ้ยตายแล้วคุณผู้ชมสวยงามมากเลยพอได้แบบนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็มาดูว่าเราจะทำให้เป็นตำลึงทองแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันที่ยังไม่ได้ใช้นะคุณผู้ชมทองคำเปลวนะคุณผู้ชมเป็นทองคำบริสุทธิ์เราก็จะแบ่งสักหน่อยหนึ่งก็จะติดสวยงามคุณผู้ชมเริ่มต้นปีก็มีแต่ของสวยๆงามๆที่เป็นมงคลเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าวตูตำลึงทองขนมซึ่งอร่อยอร่อยเสร็จแล้วก็เต็มไปด้วยความเป็นมงคลนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเป็นเมื่อก่อนลำบากมากเลยนะคุณผู้ชมกดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยต้องไปจุดเทียนอบข้ามคืนนะคุณผู้ชมแต่ปัจจุบันมันง่ายมากเลยกับการที่ทำให้ขนมของเรามีกลิ่นหอมเทียนอบแบบนี้นะครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับใหม่อัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันพร้อมกลิ่นเทียนอบแบบเป็นธรรมชาติครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้านะครับเรายังอยู่ในธีมขนมไทยมงคลอยู่จะเป็นเมนูไหนคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้ครับ